ต่อสู้ชิงแชมป์สมัยที่10ดำเนินมาถึงยกที่2บอสตัวแทนสายมันจะทำอย่างไรเมื่อต้องเจอกับคู่ต่อสู้อย่างเอ่ยที่มาพร้อมความน่ารักและเสียงใสๆที่เป็นอาวุธที่ใช้สู้ในยกนี้และเกิดอะไรขึ้นกับบอสเมื่อ3กรรมการและพิธีกรอยากให้เขาลงจากเวทีนี้ไปก็ดูแล้วกันว่าเราอยากเห็นใครอยู่บนเวทีน้องบอสน้องบอสเองนี่ร้องเพื่อส่งตัวเองลงไปมีกดปุ่มถอนตัวไหมปุ่มอยู่บนฝ่ามือพี่เนี่ยขอเชิญบอสลงจากเวทีติดตามได้พุธนี้ใน Street Fighter ไม่หมดสู้ฟัดทางช่อง TMM 25